ราไปดูเรื่องของฟิลิปปินส์นะคะประเทศในอาเซียนของเราซึ่งกำลังเผชิญกับเรื่องของ IS นะคะที่บุกเข้ามาที่มาราวีเนี่ยแหละค่ะล่าสุดค่ะกลุ่ม IS ชื่นชมนักรบก่อเหตุที่ฟิลิปปินส์และอิหร่านด้วยแล้วก็มีการขอให้เดินหน้าโจมตีต่อในช่วงเดือนรอมฎอนแล้วก็ชักธง IS ในมาราวีเมื่อวานนี้มาราวีนี่ยังไม่จบนะคะเป็นเมืองหนึ่งในเกาะมินดาเนาอินโดนีเซียก็ยอมรับความว่ามี IS ฝังตัวอยู่ทุกที่ด้วยหลังจากฐานที่มั่นในอิรักและซีเรียถูกโจมตีใกล้แตกพ่ายแล้วสำนักข่าว AFP รายงานข่าวว่าอับดุลฮัสซันอัลมูฮาเจอร์โฆษกกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือ IS ได้กล่าวยกย่องการโจมตีที่ก่อเหตุของนักรบสุดโต่งในฟิลิปปินส์และอิหร่านในคลิปเสียงที่เผยแพร่ผ่านทางบัญชีเครือข่ายสังคมของ IS เมื่อวันที่13มิถุนายนโดยคลิปเสียงเนี้ยเรียกร้องให้กลุ่มนักรบสุดโต่งผู้เห็นพ้องกับแนวทางของ IS เดินหน้าก่อเหตุโจมตีต่อไปในระหว่างเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมด้านฝ่ายทหารของฟิลิปปินส์หลายพันนายก็กำลังสู้รบกับกลุ่มนักรบสุดโต่งหลายร้อยรายที่ยึดเมืองมาราวีอยู่ค่ะยึดจำได้ไหมคะตั้งแต่23พฤษภาคมนะครับนี่มาวันที่14มิถุนาแล้วนี่ใกล้จะครบเดือนละ IS เนี่ยชักธงขึ้นยอดเสาละแล้วก็ใช้พลเรือน 2,000 คนเป็นโล่มนุษย์โฆษกของ IS ยังแสดงความยินดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุโจมตีอิหร่านเมื่อ7มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นการโจมตีครั้งแรกของ IS ในอิหร่านค่ะนอกจากนี้โฆษก IS ยังเรียกร้องให้เหล่านักรบเดินหน้าโจมตีก่อเหตุในอิรักซีเรียยุโรปสหรัฐออสเตรเลียรัสเซียอียิปต์เยเมนลิเบียตุนิเซียและแอลจีเรียต่อไปในช่วงเดือนรอมฎอนหลายประเทศอยู่ในแอฟริกานะฮะครับและเป็นประเทศมุสลิมด้านอินโดนีเซียออกมายอมรับค่ะว่าสมาชิกของกลุ่ม IS นั้นฝังตัวอยู่ทุกที่ในอินโดนีเซียหลังมีรายงานว่า2ฐานที่มั่นของ IS ทั้งในซีเรียและอิรักใกล้แตกพ่ายแล้วฮะนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีใกล้ตัวเราทุกทีนะมีการสนับสนุนให้ก่อการร้ายต่อด้วยนะครับแต่ว่าพอถึงที่อินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยที่อินโดนีเซียปรากฏว่ากำลังจะมีบริการขนส่งสาธารณะที่ล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นๆไปแล้วค่ะคือตอนนี้เราคุยกันว่าบ้านเราเนี่ยมีปัญหาอยู่กับ Uber ใช่ไหมฮะคุณถ้าเกิดไม่พอใจกับแท็กซี่ปกติคุณสามารถที่จะเรียก Uber แต่ก็มีการบอกไม่ถูกกฎหมายเขาเรียกอะไรนะล่อซื้อ Uber แล้วก็มีการล้อมกันหรือว่าจะเป็น Grab Taxi ก่อนหน้านี้ที่อินโดนีเซียเองก็มีนะครับ Grab Taxi หรือว่าผู้บริการท้องถิ่นที่เป็นยี่ห้ออื่นอย่างเช่น Gojek และก็ Uber อันนี้ก็เป็นยี่ห้อของเขาค่ะแต่ตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนใหม่ครับจาก Grab Taxi จะมี Grab Heli ครับ Grab Helicopter คืออย่างนี้ตอนนี้ Grab เขาทดลองการให้บริการขนส่งโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นยานพาหนะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเป็นการให้บริการฟรีแก่ผู้โดยสารบางรายเท่านั้นเพราะว่ายังอยู่ในการทดลองไงกรุงจาการ์ตาเนี่ยพอๆกับกรุงเทพมีคนประมาณ10ล้านคนบวกลบเลยนะแต่ว่าปัญหาการจราจรของเขาเนี่ยเผลอๆหนักกว่าเรานะค่ะเพราะตอนนี้เขายังไม่มีรถไฟฟ้านะเท่าที่ผมรู้นะครับกรุงจาการ์ตาเองคุณเมดิโกอัสวาผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Grab อินโดนีเซียก็เลยบอกว่าบริษัทกำลังสำรวจความเป็นไปได้ที่จะเปิดให้บริการ Grab Heli พิจารณาจากพื้นฐานเพื่อการพาณิชย์และกำลังศึกษาวิจัยเรื่องนี้โดยคำนึงถึงความต้องการเป็นสำคัญโดยเฉพาะตั้งเป้าการตลาดกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้บริหารซึ่งจำเป็นต้องเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใช้เวลาสั้นๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ว่าถ้าเปิดบริการแล้วจะคิดค่าบริการเท่าไหร่นะครับแต่ Grab เนี่ยไม่ได้เป็นบริษัทแรกนะที่ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ในกรุงจาการ์ตาเพราะ2ปีก่อน Uber เคยแล้วนะครับโดยใช้ชื่อว่า Uber Chopper แต่ยังไม่สามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ปัจจุบัน Grab เนี่ยให้บริการอยู่ใน6ประเทศนะครับก็ล้วนๆเลยแถบนี้ทั้งนั้นสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียไทยแล้วก็เวียดนามครับค่ะนี่ถ้าเกิดบ้านเรามี Uber Chopper บ้างก็คงจะสนุกดีนะผมสงสัยใครจะล่อซื้อ Uber Chopper ได้แต่นี่กลัวเขาจะเลือกลูกค้าเอออย่างเรานี่ ขอกดก็ไปบอกมารับเราทีขอดูรูปลูกค้าขอดูรูปหน่อยมีตังจ่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูสังขารด้วย ว่าจะสอนไหวไหม นะคะไปดูที่กาตาร์ค่ะหลังจากที่ถูกปิดล้อมแล้วก็ตัดสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทูตเนี่ยปรากฏว่าที่มันน่ากลัวคือคนที่กาตาร์เนี่ยมีอยู่แค่200,000 คนเองนะคุณ
แล้วอาหารเนี่ยต้องนำเข้าทั้งหมดล่าสุดกำลังมีการเรียกว่าเอาตัวรอดอ่ะเขาต้องบริโภคนมจะมีการขนวัว 4,000 ตัวเขายังไม่เปิดเผยว่าจะมาจากประเทศไหนแต่จะเอาวัว 4,000 ตัวเนี่ยขึ้นเครื่องมากาตาร์เลยค่ะมารีดนมกินเออคือเขาบอกว่าเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยอยู่ในกาตาร์เขาจะไม่ยอมให้การปิดล้อมนี้มีผลกับชีวิตพวกเขามีผลต่อชีวิตพวกเขาก็จะเอาวัวทั้ง 4,000 ตัวเนี่ยมารีดนมที่กาตาร์เลยนะครับคือก่อนหน้านี้ไม่ต้องมารีดนมเองซื้อนมกินอาจจะกินนมก็เอาเข้ามาทางซาอุมาประเทศไหนก็ส่งนมเข้ามาได้ใช่ไหมคะมีปัญหานักเอาเลยนำเข้าวัว 4,000 ตัวมาเลยค่ะเพื่อที่จะมารีดนมป้อนคนทั่วประเทศแล้วก็จะถือว่าเป็นการขนส่งปศุสัตว์ทางอากาศครั้งมโหฬารที่สุดในโลกและก็เป็นการท้าทายการปิดล้อมของซาอุดิอาระเบียโดยวัวนมสายพันธุ์โฮสไตน์ 4,000 ตัวแบบเป็นเนี่ยจะเดินทางทางอากาศแล้วก็กะจะว่าจะเริ่มต้นผลิตนมให้ทันในสิ้นเดือนนี้แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาถึง60เที่ยวบินในการขนส่งให้หมดค่ะเจ้าของไอเดียบอกว่าถึงเวลาแล้วต้องทำเพื่อกาตาร์หลังจากที่เขาถูกปิดช่องทางทางอากาศและทางทะเลผ่านอิหร่านตุรกีและท่าขนส่งในโอมานค่ะคือปัญหาที่เกิดเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้หรอกครับต่อให้คุณสามารถเอาวัวเข้าไปได้ 4,000 ตัวปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคืออาหารของวัว 4,000 ตัวครับไม่มีทุ่งวัวต้องกินอาหารทุกวันนะครับใช่ค่ะนะฮะอ่ะแต่ว่าคิดว่าเขาคงจะทำเพื่อคล้ายๆกับเป็นสัญลักษณ์ว่าสะใจเป็นการสู้ค่ะต้องสู้นะครับถึงแม้จะถูกปิดล้อมก็ต้องสู้เพราะว่าทางกาตาร์เองก็บอกว่าการกล่าวหาประเทศเขาว่าอยู่เบื้องหลังของการสนับสนุนการก่อการร้ายไม่มีหลักฐานที่แน่นอนคุณจำได้ไหมคะว่าที่เขาโกรธครั้งมากๆเลยก็คือเรื่องที่ว่ากาตาร์ยอมจ่ายเงิน1,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับกลุ่มที่จับตัวคนเขาไปเรียกค่าไถ่นะครับที่จับตัวคนเขาไปเรียกค่าไถ่เนี่ยประมาณ20กว่าคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งในนั้นเป็นราชวงศ์ของเขานะคะและไปโดนจับเพราะอะไรรู้ป่ะครับคุณเคยเห็นภาพที่เขาเอาเหยี่ยวขึ้นเครื่องบินและไปล่าสัตว์ไหมใช่ใช่กลุ่มนี้เอาเหยี่ยวไปล่าสัตว์ในอิรักไปโดนจับในอิรักแล้วก็ถึงโดนเรียกค่าถ่ายไป1,000 ล้านเหรียญไงฮะโอ้นะครับก็เป็นเรื่องที่ตะวันออกกลางคงจะต้องใช้คำว่าอะไรดีภาษาวัยรุ่นไล่เคลียร์กันไปนะอีกข่าวหนึ่งนี่คนนี้มีเพื่อนด้วยนะคุณคิมจองอึนประธานาธิบดีเกาหลีเหนือคือถ้าเราพูดถึงคิมจองอึนเนี่ยคุณก็มักจะนึกถึงนึกถึงผู้ชายผมสูงใส่รองเท้าส้นสูงไม่ใช่ท่านคิมจองอึนท่านไม่สูงนะแล้วก็ไม่มีเวลาผมสูงไงแล้วใส่รองเท้าส้นสูงแต่ปรากฏไม่มีอะไรก็ยิงนู่นยิงนี่ไปเรื่อยๆครับปรากฏว่าเพื่อนสนิทของคิมจองอึนคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินทางไปที่กรุงเปียงยางแล้วก็ถึงแล้วด้วยคนนี้เมื่อวานนี้ใครอะคะคุณไม่รู้จักใช่ไหมนี่คือเดนนิสโรดแมนเป็นนักบาสเกตบอล NBA อดีตนักบาสเกตบอล NBA แชมป์ NBA นะครับระดับแชมป์ NBA ก็คือแชมป์โลกกันแหละเมื่อวานเนี่ยเขาเพิ่งแข่งกันไปได้แชมป์ใหม่โกลเด้นสเตทแต่เดนนิสโรดแมนนี่เก่าแล้วได้แชมป์ NBA ร่วมทีมชิคาโกบูลกับไมเคิลจอร์แดนก็คือดังมากๆในดังมากยุคไมเคิลจอร์แดนฉายาเดนนิสโรดแมนคือ The Worm หรือไอ้หนอนเออเลื้อยฮะไม่ใช่ตัวสูงแล้วลักษณะสูงๆผอมๆการเล่นบาสแขนยาวคือเขาเป็นจอมรีบาวคือจอมแย่งลูกหลังจากที่ชูตไปแล้วไม่ลงอ่ะทั้งรีบาวเกมลุกเกมรับนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เดินทางไปที่เปียงยางแต่ยังไม่มีรายงานว่าณขณะนี้โรดแมนได้เจอกับคิมจองอึนที่เขาว่ากันว่าเป็นเพื่อนสนิทของโรดแมนหรือยังนะครับซึ่งโรดแมนเองเนี่ยถือว่าเป็นชาวตะวันตกเพียงไม่กี่คนที่มีโอกาสได้พบปะใกล้ชิดกับคิมจองอึนนะครับก่อนหน้านี้เคยเจอมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ปี56แล้วยังเคยนำอดีตนักบาสเกตบอลมาแข่งเพื่อโชว์ในวันเกิดของคิมจองอึนเมื่อปี57ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าทางสหรัฐเองเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศบอกโรดแมนเดินทางไปเกาหลีเหนือไม่มีสิทธิพิเศษใดๆไปในฐานะพลเมืองปกตินะครับแล้วก็โรดแมนเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่านี่แหละเขาจะเป็นทูตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือให้ ไม่รู้ใครแต่งตั้งเขานะคงจะไม่มีแหละก็เพื่อนนะคะก็มีมุมทำไมอ่ะแพนด้ายังทำหน้าที่นี้ได้เลยนี่หุ่นอย่างนี้หน้าอย่างนี้เคยเล่นหนังเป็นพระเอกมาแล้วนะครับเรื่องอะไรคะเล่นกับชองครอสแวนแดมจำชื่อไม่ได้จริงๆเล่นหนังเป็นพระเอกมาแล้วนะโรดแมนนี่สูงประมาณ2 เมตร 13 เซน 2 เมตร 15 เซนโดยประมาณก็ดูนั่นดิ
กือบชนเพดานมาเลย แต่เขาเล่นเก่งเล่นเก่งแต่ขอบอกเลยไอ้นักกีฬาที่เรียกว่ากวนที่สุดในโลกอะนะ ในยุค ของร็อดแมนเนี่ยร็อดแมนติด1ใน3อะครับ มีสีสันมากนะจนถึงวันนี้ผมนะเดี๋ยวก็เขียวเดี๋ยวก็ม่วงเดี๋ยวก็เหลืองเดี๋ยวก็ดำสารพัดสีอ่ะค่ะนะฮะส่วนหนุ่มจีนวัย22ค่ะปรากฏว่าปวดท้องอย่างรุนแรงทีนี้ก็เลยมีการไปผ่าตัดพบว่ามีของเสียอยู่ในลำไส้จำนวนมากอ่ะโอ้ยสเตทไทม์รายงานอย่างนี้ค่ะว่าเจ้าไห่วัย22ปีเข้าโรงพยาบาลในเซี่ยงไฮ้ด้วยสภาพท้องบวมจนดูคล้ายกับว่าท้องหลายเดือนนี่ผู้ชายนะขณะมาถึงโรงพยาบาลเขาก็มีปัญหาในการหายใจแล้วก็โอ้โหมันครวญครางทรมานเจ็บปวดมากก็เอาเข้าเครื่อง TC scan พบว่ามันมีของเสียอยู่ในลำไส้จำนวนมากหมอก็ผ่าตัดใช้เวลาตั้ง3ชั่วโมงนะเอาลำไส้ส่วนที่มีปัญหาออกลำไส้ส่วนเนี้ยความยาวนั่นอะไรน่ะนะลำไส้ปกติลำไส้มันจะต้องที่เราเรียนสุขศึกษามาแต่เด็กมันก็ขนาดมันไม่ควรจะใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมขนาดสักอะไรครุยอะความอ้วนของมันนะใช่ไหมครุยอะก็เนี่ยปรากฏว่า76เซนติเมตรที่ตัดออกมานะคะแต่ว่าไปมันก็เกือบเมตรนะน้ำหนัก13กิโลกรัมตัวของไห่เองเขาบอกว่าเขาท้องผูกมากมาตั้งแต่เกิดกินยาระบายประจำ3วันก่อนที่มาหาหมอเนี่ยสุดหนักปวดท้องมากแล้วก็ต้องมาหาหมอแหละผลตรวจเบื้องต้นก็พบว่าไห่มีของเสียมาหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีทำให้ท้องบวมค่ะเป็นโรคลำไส้โป่งพองแตกกำเนิดแล้วก็ต้องผ่าตัดให้หายนะคะโรคนี้มักจะตรวจพบในทารกภายหลังจากคลอด48ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าไห่เนี่ยก็มาพบอาการของโรคนี้เมื่อตอนโตแล้วผู้ที่เป็นโรคนี้มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคลำไส้อักเสบและอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คือพี่เขาทนมาได้ยังไงอะกินยามาตลอดที่บอกว่าตั้งแต่เด็กๆเลยอะแล้วนี่ลำไส้มันบวมจนแล้วก็ต่อไปนี้อะถ้าใครผ่าตัดลำไส้มาได้ต้องอุ้มท่านี้ใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่เห็นก็น่ากลัวนะมาดูยังอยู่ที่เมืองจีนนะครับที่สถานีรถไฟใต้ดินเซินเจิ้นไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวที่น้ำทะลักเข้าไปในระหว่างฝนตกหนักนะครับนี่คือสถานีรถไฟใต้ดินเซินเจิ้นหลังจากที่ถูกพายุฝนพัดกระหน่ำนะครับผู้โดยสารจำนวนมากต้องลุยน้ำไปซื้อตั๋วแล้วขึ้นรถไฟอย่างทุลักทุเลเลยนะครับก็เขาเรียกอะไรพายุไต้ฝุ่นเมอเข้าถล่มที่ประเทศจีนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องบ่นกรุงเทพมหานครแล้วเนาะก็วันนี้เงียบๆนะคะวันนี้เงียบๆถึงแม้ว่าจะมีฝนตกมาคุณดูน้ำตกที่บันไดเมื่อกี้เห็นไหมค่ะนะฮะอ่ะนะครับวันนี้นะคะท่านผู้ชมของเราที่สวัสดีมานะคะไม่ว่าจะมาจากคลองสารรถติดนิดหน่อยค่ะวันนี้ฝนตกมีรายงานเข้ามาและนอกจากนี้ก็ยังมีท่านผู้ชมจากไหนอีกอ่ะจากนนทบุรีก็มีค่ะแล้วก็มาจากที่ต่างประเทศก็เยอะนะคะลาดพร้าวทางฝั่งบางบัวทองก็มีค่ะนะฮะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมเราทั้งทางหน้าโทรทัศน์ช่อง18แล้วก็ Facebook Live แล้วก็ส่งข้อความมาพูดจาทักทายกับเราเราสองคนอ่านทุกข้อความนะครับยังยืนยันส่งเข้ามาได้ถึงแม้จะคิดต่างกันแต่ก็ไม่เกิดความรุนแรงแน่นอนนะครับโอไฮโอก็มีบางอ้อก็มีนะคะมลรัฐบางอ้อเนี่ยค่ะคนคุ้นกันทั้งนั้นผมก็นึกอยู่ตั้งนานว่าอยู่ที่ไหนมลรัฐบางอ้อพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มนักแสดงละครใบ้กลุ่มหนึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ